นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมพบปะเกษตรกรและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรยืนยันว่ารัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งเกษตรกรต้องมีการปรับตัวด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมแปลงนาบัวจากที่ดินพระราชทานที่นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ติดตามจากคุณโสรดาเข็มเจริญรายงานสดจากตลาดน้ำบ้านสาราดินจังหวัดนครปฐมค่ะเชิญค่ะคุณโสรดาค่ะขอบคุณค่ะคุณนิสาการคุณปัทมาพรค่ะซึ่งที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้นะคะคือบริเวณตลาดน้ำบ้านสาราดินค่ะซึ่งในอีกสักครู่นี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางมาถึงที่นี่นะคะเพื่อเยี่ยมชมซึ่งเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มจะคนไทยยิ้มได้ค่ะภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรแหลมบัวและพบปะกับเกษตรกรโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างการพูดคุยและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรว่าต้องการทำให้ประชาชนทุกระดับมีความเท่าเทียมกันด้วยการออกกฎหมายหลายฉบับขึ้นมารองรับซึ่งเกษตรกรเองนะคะก็ต้องมีการปรับวิถีชีวิตศึกษาเรียนรู้เพราะโลกสมัยใหม่เฉพาะปลูกแบบเดิมไม่ได้ต้องเข้าใจกลไกการตลาดด้วยค่ะเราลองไปฟังเสียงบางท่อนบางตอนของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะแล้วเรื่องนี้ติดนี่กันก็ชาวไร่ชาวนาก็กลัวเวลาไปฟ้องใครเดี๋ยวเขาไม่ให้เช่านาเขาไม่ให้ยืมเงินเนี่ยมันพันกันไม่หมดอะไม่มีรัฐบาลไหนเขาทำได้หรอกแบบนี้รัฐบาลนี้ก็ต้องทำอะนะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเยอะเราก็ต้องทำนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมเห็นแววตาทุกคนนะสิ่งที่ทุกคนมารับผมเนี่ยมันกดดันผมนะไม่ใช่ผมหวังผลการเมืองมาแล้วดีใจคนมารับแล้วตบไม้ตบมือมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าเรายังต้องการยังมีต้องการความหวังในการแก้ปัญหาให้กับพวกเราอย่างยั่งยืนเดี๋ยวคณะทำงานจะลงนะตั้งแต่วันนี้ต้นไปนะไทยนิยมยั่งยืนจะลงมาทุกหมู่บ้าน 7,400 กว่าชุดนะเขาลงมาเขาจะมาสอบถามความต้องการของเราปัญหาหนี้สินของเราเป็นยังไงเพื่อจะได้แก้ให้ตรงจุดนี่ผมทำแบบประเทศอื่นเขาทำด้วยนะประเทศจีนเนี่ยเขาทำเขาส่งคนมา2ล้านคนลงพื้นที่อันนี้เรามีคนไม่มากขนาดนั้นนะเราก็จัดมา 7,000 กว่าชุดนะชุดละ20กว่าคนนะก็ลงทุกพื้นที่เขาก็จะมีเมนูมาแนะนำนี่โน่นให้กับเรานะเราจะเอาไหมแบบนี้ถ้าไม่เอาจะเอาแบบไหนจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร7จุดด้วยกันคือการจัดการศัตรูพืชแบบอินทรีย์การบริหารจัดการน้ำการปศุสัตว์พืชผักในโรงเรือนการแปรรูปข้าวนาข้าวอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมักพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะได้ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนในแปลงนาสาธิตและปลูกต้นจันทร์บริเวณด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้อีกด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางมายังที่ดินพระราชทานบ้านสาราดินหมู่ที่3ตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอพุทธมณฑลได้เยี่ยมชมแปลงนาบัวของลุงแจ่มสวัสดิ์โตซึ่งถือเป็นที่ดินพระราชทานจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยสำหรับนาบัวลุงแจ่มเป็นบึงบัวกว้างกว่า15ไร่ปลูกบัว2สายพันธุ์คือบัวสัตบุตรที่มีกลีบดอกบัวสีขาวและบัวสัตบงกตที่มีกลีบดอกบัวเป็นสีชมพูอมม่วงซึ่งที่นาบัวของลุงแจ่มแห่งนี้นะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรมพายเรือกลางนาบัวและเก็บดอกบัวรวมถึงเรียนรู้วิธีการพับดอกบัวด้วยค่ะนอกจากนี้ปลูกบัวแล้วยังได้มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้โดยการเลี้ยงปลาในบ่อบัวการปลูกพืชล้มลุกปลูกพืชผักสวนครัวนะคะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะในโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการลงเรือพร้อมพายเรือด้วยตนเองในนาบัวซึ่งเรือดังกล่าวเป็นเรือสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมที่นี่รวมทั้งได้มีการชิมเมี่ยงบัวที่ทำจากมัวหลวงค่ะและชาเกสรดอกบัวบำรุงหัวใจพร้อมมีการรับฟังแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเยี่ยมชมตลาดน้ำบ้านสาราดินตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และมีการพบปะประชาชนในพื้นที่โดยตลาดน้ำบ้านสาราดินแห่งนี้นะคะเป็นการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการนำเอาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของตนเองที่มีอยู่มาจำหน่ายในราคาถูกสร้างรายได้ให้กับชุมชนและมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยจะเปิดเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์ในเวลา8 นาฬิกาและถึง17 นาฬิกาค่ะ
และจากการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์นะคะก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องจนเป็นชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งร่วมกันจากทฤษฎีอยู่อย่างพอเพียงจนประสบความสำเร็จเราไปติดตามได้จากรายงานค่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณคลองมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐมนะครับคลองสายเล็กๆแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนยิ้มได้ที่นี่ครับคลองมหาสวัสดิ์หรือคลองชัยพฤกษ์เป็นคลองที่เริ่มต้นจากคลองรัฐบางกรวยหรือคลองบางกอกน้อยไปออกแม่น้ำท่าจีนที่ตำบลยิ้วลายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมความยาว28กิโลเมตรคลองสายนี้เริ่มขุดตั้งแต่วันที่13กันยายนพุทธศักราช2402ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อย่นระยะทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์จากที่ผ่านมาเกิดปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียและน้ำท่วมในคลองมหาสวัสดิ์วัชพืชชาวชุมชนบ้านสารดินตำบลมหาสวัสดิ์จึงรวมตัวกันฟื้นฟูแหล่งน้ำแห่งนี้ได้ต่อยอดพัฒนาเป็นตลาดน้ำตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดประชารัฐที่นี่เกิดจากเรามีปัญหาเรื่องน้ำนะครับก็คือน้ำเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องวิถีชีวิตในการจัดการเรียกว่าคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเป็นคลองที่โด่งดังมากถึงเวลาท่วมมันก็ท่วมด้วยถึงเวลาแล้งก็แล้งด้วยเวลาเขาไม่เน่ากันเราก็เน่านะเขาไม่เค็มเราก็เค็มน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเน่าน้ำก่อยน้ำเสียแล้วก็รวมหาผักตบชวาแล้วก็ชูรวมชุมชนในชุมชนเนี่ยนะซึ่งเป็นชุมชนเกษตรที่เมืองล้อมรอบเป็นชุมชนเกษตรที่อยู่ในที่พระราชทานนะครับรวมกันใช้ศาสตร์พระราชามาฟื้นฟูธรรมชาตินะครับพอฟื้นฟูธรรมชาติเสร็จปุ๊บแล้วก็สินค้าเกษตรทั้งหมดเลยเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะเริ่มแรกก็เป็นหมู่บ้านโอท็อปก่อนแล้วก็ไปท่องเที่ยวชุมชนวันนี้พี่น้องประชาชนที่เนี่ยค่อนข้างจะมีความเรียกว่ามีความรักคลองและมีความอยู่เย็นเป็นสุขโดยเรียกว่ามาที่เนี่ยมันไม่ใช่ตลาดที่เชิงที่จะมาเข่นค่ากันเรื่องราคาเรามีคุณภาพและมีความปัจจุบันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเช่นการนั่งเรือชมวิถีชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ชมนาบัวนาข้าวชมสวนกล้วยไม้และเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าแปรรูปทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ก็มีรายได้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นรายได้เสริมช่วงวันหยุดค่ะก็คือเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะจากไม่อย่างนั้นก็คือไม่มีอาชีพเพราะว่าป้านี่อยู่กับบ้านเฉยๆลูกให้กินก็คือตอนนี้อยากจะทำบุญอยากจะซื้ออะไรก็ได้มีอาชีพเสริมขึ้นมาเยอะคิดว่าดีนะช่วงเราว่างงานตามที่เราก็มาทำของเราตรงนี้เพราะเราไม่ต้องลงทุนซื้อแต่อันนี้เราซื้อมาแล้วก็มันก็ขายได้ที่บ้านเราก็ขายได้ที่ส่งได้เพื่อไปทำไข่ดาวได้ถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐคนไทยยิ้มได้ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์บ้านสาราดินและชุมชนทางการเกษตรแห่งนี้คุณผู้ชมจะได้ยิ้มอย่างมีความสุขกับการเลือกซื้อพืชผักผลไม้จากสวนอาหารเครื่องดื่มและของดีของตำบลมหาสวัสดิ์คุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชนที่นี่ยิ้มได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมเป็นหนึ่งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนบนทฤษฎีอยู่อย่างพอเพียงกลับจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับทำให้ชุมชนที่นี่เป็นชุมชนที่น่าอยู่ชุมชนยิ้มได้บ้านสาราดินไมตรีไซสังขะกมลถ่ายภาพอภิชาติอบอายเอ็มพีทีกาญจนบุรีรายงานครับและนอกจากการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะในวันนี้ยังเป็นวันแรกของการเปิดเวทีรับฟังปัญหาของประชาชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนค่ะวันนี้เป็นวันแรกในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนโดยที่หมู่3ตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมได้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลครั้งแรกโดยนายอังกูลสุนกุลนายอำเภอพุทธมณฑลได้มีการชี้แจงถึงความเป็นมาของโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่าเป็นโครงการของรัฐบาลที่ต้องการเข้ามารับฟังปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดซึ่งไทยนิยมยั่งยืนตรงกันข้ามกับประชานิยมเนื่องจากไทยคือประเทศและคนไทยทุกคนนิยมคือสิ่งที่คนไทยนิยมชื่นชอบและยั่งยืนคือตลอดกาลส่วนประชานิยมคือการนิยมชื่นชอบเพียงชั่วคราวและเกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลัง
ทั้งนี้การลงพื้นที่รับฟังปัญหาในวันนี้เป็นครั้งแรกซึ่งถือว่าสำคัญมากโดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนถึงที่บ้านอย่างไรก็ตามในวันนี้จะต้องได้ข้อสรุปปัญหาของประชาชนในพื้นที่ค่ะค่ะและคุณผู้ชมค่ะและในขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางมาถึงที่ตลาดน้ำบ้านสาราดินแห่งนี้แล้วค่ะและในขณะนี้กำลังรับฟังนะคะประชาชนและเดินชมตลาดน้ำซึ่งถือว่าเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ที่รัฐบาลค่ะต้องการทำให้ประชาชนอยู่ได้ด้วยตนเองค่ะและหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางนะคะไปยังสหกรณ์โคนงกำแพงแสนค่ะเพื่อเป็นสักขีพยานในการมอบโรงเรือนถอดประกอบได้นะคะให้แก่เกษตรกรค่ะคุณปฐมาพรคุณปฐมาพรและคุณนิสาการคะค่ะขอบคุณนะคะคุณโสรดาเข็มเจริญรายงานจากที่ตลาดน้ำบ้านสารดินจังหวัดนครปฐมค่ะ